แอบแซ่บวันนี้นะครับเราอยู่ที่กลางเมืองภูเก็ตครับเราจะมานี่เลยร้านขนมจีนโกปี้ครับร้านขนมจีนโกปี้ก็เอาง่ายๆนะครับตามนิ้วผมชี้ครับวงเวียนม้าน้ำครับตั้ง GPS นะครับขนมจีนวงเวียนม้าน้ำมาเจอแน่นอนครับร้านขนมจีนโกปี้ก็ตามชื่อน่าจะเดาถูกนะครับก็คือขนมจีนนี่แหละครับส่วนโกปี้ก็เป็นกาแฟชาอยู่ด้านในเดี๋ยวเราดูในส่วนของขนมจีนก่อนโอ้โหนี่แกงปูแกงป่าแกงไก่ไตปลาน้ำพริกน้ำยาเพียบครับอยู่ในหม้อนี่เต็มไปหมดเลยราคานะครับก็30บาท40บาทครับโอ้1อิ่มเลยบรรยากาศภายในร้านนะครับโซนนี้ก็น่าจะเข้ากับโกปีนะครับเป็นเรโทรในมุมของอุตสาหกรรมหนังเก่าเลยนะครับในร้านนะครับเขาจะตกแต่งในบรรยากาศย้อนยุคครับอารมณ์เหมือนนั่งอยู่ร้านกาแฟสมัยเราเด็กๆนะครับก็จะมีอาหารขนมนี่ขนมเนี่ยอยู่เป็นโหลๆนะครับเหมือนตอนเราเด็กๆเราก็ไปหยิบขนมอ่ะแล้วเราก็กินไปหลังจากกินอาหารมีขนมถุงๆดึงๆเนี่ยเป็นซองๆบริเวณที่นั่งของร้านนะครับก็จะมี2โซนครับนั่งสบายครับกว้างขวางนอกจากขนมจีนก็ยังมีอาหารตามสั่งนะครับก็มีทุกอย่างเหมือนกันนะครับเนี่ยเมนูของเรานะคะมันมีหลายน้ำแกงก็จริงนะคะแต่ว่ามีน้ำแกงนึงที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะคะก็คือแกงไตปลานะคะแกงไตปลาของที่นี่นะคะเราจะเน้นผักพื้นบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกกล้วยนะคะมะละกอหรือว่าลูกเนียงซึ่งที่อื่นจะไม่มีนะคะแล้วก็มะแว้งนะคะลูกมะเขือพวงค่ะแล้วก็มะเขือลายนะคะที่เราจะมีแล้วก็เม็ดขนุนนะคะเม็ดขนุนแล้วก็ปลาย่างที่ขาดไม่ได้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอีกอย่างก็คือลูกสตอนะคะใส่ลงไปในไตปลาไตปลาของที่นี่นะคะนอกจากจะใช้กะปิที่คุณภาพดีแล้วเรายังใช้ไตปลาที่ต้องเป็นไตปลาทูเท่านั้นด้วยนะคะไตปลาทูเท่านั้นแล้วมันจะมีกลิ่นหอมแล้วก็ไม่คาวนะคะแล้วก็ไม่มันมากเพราะว่าเราไม่ใช้ไตปลาตัวใหญ่เพราะมันจะน้ำแกงมันจะมีน้ำมันลอยแล้วไม่น่าทานลูกค้าที่นี่จะชอบรสจัดนะคะแล้วก็เราก็จะพิเศษพริกไทยลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือแกงไตปลาของร้านขนมจีนที่ภูเก็ตนะคะอยากให้ทุกคนมาลองนะคะอ
วิธีการเราก็สั่งขนมจีนมานะครับแล้วเราก็จะมีผักสดนะครับเลือกเอาตามอัธยาศัยครับหลังจากทานคาวไปแล้วก็จะเป็นขนมไทยๆนะครับเดี๋ยวดูว่านี่อะไรครับข้าวเหนียวโอ้โหกลิ่นไม่ต้องบอกเลยฮะทุเรียนครับที่ผมแนะนำร้านนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้กินขนมจีนที่รสชาติเป็นห้องหญิงครับลูกเมียเป็นไงก็รู้นะกินนี้ทำอะไรกินว่าสต๊อกแล้วก็พุงปลาต้องเป็นพุงปลาทูด้วยพี่บอกว่าสูตรเคล็ดลับคือมันจะไม่มันมากแล้วก็ผักแก้มครับเม็ดขนุนอ่อนแล้วก็ที่ผมไม่เห็นที่ผิดนะสับปะรดภูเก็ตที่ชื่อเขาเลยใส่ไปเลยแล้วก็จะมีสาหร่ายอะไรที่รู้อ่ะนะครับแล้วมีผักมงอะไรผักมงอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะได้กินรสชาติที่แปลกกว่าขนมจีนทั่วไปชอบกดถูกใจนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนผมได้รู้ว่าแอบแซ่บแต่ละที่มีอะไรดีๆแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ครับเพราะผมมีร้านแอบแซ่บทั่วประเทศเลยเรียบไปหมดเลยครับสำหรับวันนี้ขอลองทำไหลๆสวัสดีครับเต็มจนมากเลย